หนูไม่ได้ใช้ความอดทนในการคบกับเขาหนูมีความสุขดีค่ะหนูรับในข้อเสียของเขาได้และหนูไม่อยากให้ทุกคนไปว่าอะไรเขาเพราะหนูรักเขายังคงต้องตามกันต่อนะคะจากกรณีที่หนุ่มยิวฉัตรมงคลสามีของเจนนี่รัชนกค่ะพูดชมนุกธนดลกลางไลฟ์สดนะคะโดยบอกว่าหนุ่มนุกนั้นน่ารักมากงานนี้ค่ะสาวเจนนี่จึงหยอกว่านุกแกหอมแก้มผัวฉันทำไมแกมีอะไรก็มาลงที่ฉันทำเอาหนุ่มยิวนะคะโกรธหนักมากไม่พูดด้วยในขณะที่สาวเจนนี่ต้องเดินหน้างอยกใหญ่นะคะแต่เหมือนไม่ได้ผลงานนี้มีเคลียร์ยาวแน่ๆนุกธนดลนุกธนดลน่ารักมากหอมแก้มตัวเองอ่ะนุกแกหอมแก้มหัวฉันทำไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันอุ้ยเล็งว่าจริงคุณเล่นมุกคือเล่นเล็งว่าสุดได้หอมกดกดโอ้ยกดอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยป้าไปไหนไปอ่ะกูน่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวคนว่าตัวเองหรอกก็ทะเลาะกันทำไมเขาแค่พูดหยอกหรอกจริงหยอกเขาได้ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถล่มหนุ่มยิวกับพฤติกรรมที่ทำหน้าไลฟ์นะคะดูแรงเกินไปค่ะและดูเหมือนไม่ให้เกียรติภรรยาเลยนะคะต่อมาไม่นานสาวเจนนี่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ขณะที่ไลฟ์ขายของไปด้วยนะคะว่าเมื่อคืนนี้เราเป็นต้นเหตุไม่ว่าจะผิดเล็กหรือว่าน้อยเราก็ต้องยอมรับผิดนะคะนอกจากนี้ค่ะสาวเจนนี่ก็ยังได้ออกมาเล่าอีกนะคะว่ายิวไม่ได้งอนแค่นั้นนะคะเขางอนเจนนี่ที่บอกทุกคนว่าเมื่อคืนที่หนูพูดว่าทุกคนยิวต้องนอนพร้อมเจนนี่นะถ้ายิวไม่นอนพร้อมเจนนี่อ่ะให้ทุกคนมาทัวร์ลงยิวเลยเขาบอกว่าเขาพยายามปกป้องเจนนี่ตลอดใช่ไหมแต่ว่าเจนนี่ไปเรียกทัวร์มาลงเขานั่นมันคือเรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองตัวเองอาจจะพูดตลกแต่เขาไม่ตลกด้วยอย่างที่หนูพูดบางทีการพูดเล่นของเราคนอื่นมันไม่ตลกหนูแค่แซวแต่เรื่องแรกหนูแค่อยากนอนพร้อมเขาก็เข้าใจได้นะเขาก็มีเหตุผลของเขาไงแต่เสียระบบเลยคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเขาไม่ได้ผิดนะทุกคนหนูแหละผิดเองไปพูดแบบนั้นใส่เขาขณะที่ทางด้านของหนุ่มยิวฉัตรมงคลก็ได้มีการออกมาพูดทั้งน้ำตาคลอนะคะซึ่งหนุ่มยิวนะคะบอกว่าตอนแรกก็ว่าจะไม่อะไรนะคะมันเสียความรู้สึกเฉยๆเข้าใจว่ามันคือการพูดเล่นทุกคนรู้พูดเล่นแกล้งแต่ถ้าเป็นการล้อเล่นผมไม่ตลกผมผิดอะไรกับการที่ผมไม่ตลกตอนแรกก็ว่าจะไม่อะไรมันเสียความรู้สึกเฉยมันถ้าเหมือนเข้าใจว่าเป็นการพูดเล่นเข้าใจว่าพูดเล่นคือทุกคนรู้ว่าพูดเล่นว่าเกินว่าล้อเล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นการล้อเล่นผมก็บอกเลยผมไม่ตลกผมไม่ตลกถ้าผมผิดอะไรกับการที่ผมไม่ตลกคือใครจะคิดยังไงไม่รู้เพราะว่าคุณอยู่บ้านคุณนั่งดูไลฟ์คุณนั่งดูคลิปที่เขาตัดไปนิดเดียวแล้วคุณก็พูดคุณก็ตัดสินใจคุณก็คิดคุณไม่ใช่คนที่เจอคุณไม่ใช่คนที่ต้องเจอความรู้สึกแบบนั้นคุณไม่ใช่คนที่โดนพูดโดนกระทำอะไรหลายอย่างมันไม่ต้องจบมันพูดเล่นแต่ว่ามันทำให้แบบคิดถึงอย่างนั้นอื่นเนี่ยหรอไหมมันที่ผมบอกมันไม่เข้าใจหรอกถ้าแบบไม่ใช่เป็นผมอะไม่ใช่คนที่อยู่ไม่ใช่คนที่เจอมาตลอดไม่ใช่คนที่แบบนั่นถามว่าทำไมผมถึงก่อนที่ทั้งคู่นะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วนอกจากเรื่องของคำพูดยังมีเรื่องหลังบ้านอื่นๆซึ่งเป็นไปในทางที่ดีงั้นเอาเป็นว่าไม่ต้องปรับเพื่อคนแต่ปรับเพื่อเขาไงก็ใช่ไงก็ที่เขาบอกว่าเราไม่ต้องแบบว่าปรับเพื่อใครแต่ว่าปรับเพื่อลูกกับชีวิตคู่ก็พอใช่แล้วดีกันแล้วยังก็ดีก็คิดตั้งแต่ต้นไลฟ์ชวนมาไลฟ์นี่คือดีแล้วเขาเปิดใจคุยแล้วก็ไม่โกรธใช่แค่ว่าอยากคุยให้ทุกคนเห็นอยากคุยให้เข้าใจไหมยิวแรงกว่าเจนนี่อันนั้นแบบต่อให้ใครว่าเอาคุณจะว่าผมแรงคุณจะว่าผมเป็นยังไงนะครับผมทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวผมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องครอบครัวไม่ว่าตลกอะไรผมไม่แบบว่าผมจะไม่สนใจหรอกว่าคุณน่ะอยากให้ผมแบบยิวทำตัว
หน่อมแน้มหน่อยยืดตั้งตัวเป็นเด็กหน่อยยืดตั้งตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยคือคุณสามารถสั่งใครก็ได้ทำขนาดนั้นเลยเหรอคุณเป็นรีโมทบังคับไม่ใช่อีโก้กับชีวิตส่วนตัวคุณต้องเข้าใจอันนี้คือจุดยืนของผมตลกไหมมาคิดว่าเอ้ยสั่งแล้วไม่ทำไอ้นี่สั่งแล้วไม่ทำอีโก้สูงมากต้องปรับมากยิวแรงมากบ้าหรือเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนเรื่องราวนะคะจะจบค่ะแต่ว่าดราม่าโจมตีหนุ่มยิวนะคะก็ยังคงคุค่ะจนกระทั่งล่าสุดสาวเจนนี่ได้มีการออกมาไลฟ์สดอีกครั้งนะคะพร้อมกับออกมาอัปเดตว่าหนูไม่ได้ใช้ความอดทนในการคบกับเขาหนูมีความสุขดีค่ะและหนูรับข้อเสียของเขาได้เรากำลังปรับกันอยู่ข้อดีของเขามีเยอะมากหนูอยากให้ทุกคนมองจุดนี้แล้วหนูก็ดีขึ้นเพราะเขาหลายเรื่องและหนูก็ไม่อยากให้ทุกคนไปว่าเขาเพราะว่าหนูรักเขาแล้วหนูเป็นห่วงและเขาเองก็เป็นคนตรงๆอ่ะเมื่อวานที่เขาโกรธแล้วปาของอันนั้นหนูรู้นะว่าเขาแกล้งมันอาจจะดูไม่น่ารักแต่เขาแกล้งจริงๆมันไม่เจ็บจริงๆทุกคนให้เวลาเราได้ปรับหน่อยนะตรงนี้หนูจะพูดรอบเดียวแล้วนะสำหรับคนที่เพิ่งมาฟังหรือจะบันทึกหน้าจอก็ได้หนูไม่ได้ใช้ความอดทนในการคบกับเขาหนูมีความสุขดีค่ะหนูมีความสุขดีและหนูรับในข้อเสียของเขาได้เรากำลังปรับกันอยู่ข้อดีของเขามีเยอะมากหนูอยากให้ทุกคนมองจุดนี้และหนูก็ดีขึ้นเพราะเขาหลายเรื่องเลยและหนูไม่อยากให้ทุกคนไปว่าอะไรเขาเพราะหนูรักเขาและหนูเป็นห่วงและเขาเองก็เป็นคนตรงๆอ่ะเขาชอบอาจจะดูชอบหยอกแรงแต่ว่าในไลฟ์เมื่อวานอ่ะที่เขาโกรธแล้วมีการปาของอ่ะอันนั้นหนูรู้นะว่าเขาแกล้งอ่ะมันอาจจะดูไม่น่ารักแต่เขาแกล้งจริงๆมันไม่ได้เจ็บเลยทุกคนให้เวลาพวกเราได้ปรับกันหน่อยนะคะมาเออมันไม่สมควรนี่นั่นแต่เขาหยอกจริงๆนะเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายหนูแล้วก็ที่เขาทำหน้าไรเมื่อวานอ่ะมันไม่ได้เจ็บเลยนะคือตอนนั้นเขาหึงใช่ไหมเขาก็แกล้งอ่ะหนูก็สงสารเขาหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นภาพไม่น่ารักหนูก็ต้องขอโทษแทนเขาด้วยแล้วหนูก็บอกเขาแล้วว่าเออเราก็ได้รับบทเรียนกันทั้งคู่ใช่ไหมยูก็แบบอย่าไปหยอกอย่างนั้นหน้าไรอ่ะคือเขาก็ต้องเรียนรู้อ่ะเข้าใจไหมเอาเป็นว่าข้อดีของเขาว่ามันมีเยอะกว่าข้อเสียเยอะมากทุกคนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่แบบหนูไม่อยากให้ตัวลงเขาเลยเพราะเขาก็เป็นสามีหนูใช่ไหมหนูก็เป็นห่วงนะแต่ว่าเราเลือกที่จะนั่งเคลียร์หน้าไรเองเราก็เลยแบบก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้นั่นแหละก็ให้เวลากันทั้งคู่แต่ก็ไม่ควรทำเขารู้แล้วแหละเขารู้แล้วฉันก็พูดกับเขาแล้วเขาก็เสียใจแล้วเขาก็ขอโทษฉันประมาณ1,000 กว่าครั้งเมื่อคืนขอโทษอยู่นั่นแหละเป็นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะเอ็นดูเขาคือการอยู่ในโซเชียลอ่ะทุกคนต้องผ่านเหตุการณ์แบบนี้เว้ยถ้าเราไม่ผ่านอ่ะเราจะไม่โตขึ้นจะนี่ตาบวมฉันใส่ไอ้นี่ลอรี่อายเมื่อคืนฉันไม่ได้ร้องไห้เลยนะถ้าฉันร้องไห้ฉันก็จะบอกคือการอยู่ในสังคมโซเชียลอ่ะมันจะต้องผ่านอะไรที่เป็นบทเรียนแบบนี้แหละแล้วตอนนี้เจนนี่ก็เชื่อว่าเขาก็ได้รับบทเรียนหลายอย่างให้เวลาเขาปรับหน่อยในบางเรื่องแต่เขาก็บอกแล้วนะว่าเขาก็จะปรับเจนนี่ก็จะปรับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของคน2คนนะคะเป็นเรื่องของในครอบครัวค่ะยังไงก็เขาก็ยังรักกันดีนะคะพร้อมกับการการันตีจากปากหนุ่มยิวนะคะว่าไม่เลิกสาวเจนนี่แน่นอนเพราะว่ารักมากนะคะงานนี้น้องเบบี้ปีมังกรมาแน่ค่ะสวัสดีครับผมโจ๊กโซคูครับก็อยากจะขออวยพรท็อปดารานะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนนะให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งไม่ดีนะฮะคิดสิ่งใดสมปรารถนาโชคดีตลอดปีเลยนะจ๊ะแฮปปี้นิวเยียร์ครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ